เปิดทริคผมสวยผมมีน้ำหนักจากบล็อกเกอร์ต่างประเทศแค่ย้อนสอนการสระผมสลับใช้ครีมนวดก่อนยาสระผมแก้ผมมันรีบแบนได้ด้วยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาสระผมเรามักจะเคยชินว่าให้ใช้แชมพูสระผมก่อนแล้วค่อยใช้ครีมนวดตามหมักทิ้งไว้ประมาณ2นาทีแล้วค่อยล้างออกเพื่อให้ผมเนี่ยดูเงางามไม่ชี้ฟูแต่คุณรู้ไหมคะมีงานวิจัยเนี่ยบอกไว้ว่าการใช้ครีมนวดผมหลังยาสระผมเนี่ยมีการสะสมของสารตกค้างมากกว่าการใช้ยาสระผมเฉยๆนะและยังทำให้ผมรีบแบนไม่มีวอลลุ่มอีกด้วยทำให้คนที่ผมบางหรือผมมันง่ายเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้ครีมนวดกันทำให้เกิดวิธีย้อนสอนการสระผมหรือที่เรียกว่า reverse hair washing ที่คุณแอนนาเพอร์สโคปเนี่ยคอลัมนิสต์ด้านความสวยได้แชร์ไว้ว่าวิธีที่ทำให้เส้นผมสุขภาพดีและพองสวยมีวอลลุ่มได้ง่ายๆแค่เปลี่ยนมาใช้ครีมนวดผมหมักผมก่อนสระผมเท่านั้นเองซึ่งเป็นวิธียอดฮิตมีกระแสบทความเยอะมากบล็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยก็หันมาใช้วิธีนี้กันและบอกว่าเห็นผลจริงด้วยนะจากผมที่บางๆรีบติดหนังหัวเนี่ยก็พองขึ้นมีน้ำหนักเนาะถ้าอ้างอิงตามงานวิจัยเนี่ยมันก็ช่วยลดโอกาสการสะสมของสิ่งตกค้างและพวกสิ่งสกปรกต่างๆเช่นพวกฝุ่นมลภาวะที่มาจับเส้นผมซึ่งเป็นสาเหตุของผมมันผมรีดแบนทำให้เราเนี่ยต้องสระผมบ่อยๆบางคนเนี่ยสระเช้าเย็นก็มีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการสระผมที่ถูกต้องเนี่ยถ้าบ่อยที่สุดควรแค่วันเว้นวันด้วยซ้ำถ้าเราสระผมทุกวันตัวแชมพูเนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นประจุลบคอยล้างสิ่งสกปรกออกจากเส้นผมแต่ข้อเสียก็คือจะทำให้หนังศีรษะแห้งและอาจเกิดเป็นรังแคได้ทำให้ผมขาดร่วงง่ายด้วยนะดังนั้นครูเช็คมองว่าวิธีการสลับมาใช้ครีมนวดผมก่อนแชมพูเนี่ยก็เป็นวิธีน่าสนใจและน่าจะเวิร์กเลยนะโดยวิธีง่ายๆเนี่ยก็เหมือนการสระผมทั่วไปเลยแค่สลับขั้นตอนแค่นั้นเองอย่างแรกนะคะก็ล้างผมด้วยน้ำเปล่าโดยใช้นิ้วมือของเราเนี่ยขยี้หนังศีรษะนะเพื่อล้างความมันแล้วก็สิ่งสกปรกที่ตกค้างบนหนังศีรษะออกก่อนจากนั้นก็ชะลอครีมนวดทิ้งไว้ 2-3 นาทีแต่ขั้นตอนเนี้ยครูเช็คบอกทริคนิดนึงไม่ต้องล้างครีมนวดผมด้วยน้ำเปล่านะให้ใช้แชมพูสระผมสระต่อได้เลยแล้วค่อยล้างทีเดียวมันจะช่วยให้สารตกค้างบนเส้นผมออกแล้วก็ผมร่วงก็ลดลงล้างเสร็จแล้วไม่ต้องลงครีมนวดซ้ำนะคะแต่ถ้าคุณที่รู้สึกว่ามันไม่ชินไม่ค่อยชอบก็สามารถใช้ครีมนวดหลังแชมพูได้เลยแต่หมักเฉพาะปลายผมก็พอเนาะไม่ต้องถึงโคนผมคุณที่ลองวิธีนี้แล้วเห็นผลยังไงบ้างเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกูรูเช็คสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย